ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอทิงสุยหลุดมือลงเมื่อราชสีทองคำระเบิดออกมาผู้คนว่าครึ่งได้ล้มได้ลงไปในจังหวะนี้และที่สำคัญพวกเขานั้นล้วนแต่เป็นผู้บ่มเพาะระดับจักรพรรดิทั้งสิ้นส่วนที่เหลือนั้นก็อ่อนล้าอย่างมากการผสานวิญญาณนั้นบั่นทอนพลังชีวิตของพวกเขาไปเกือบทั้งหมดใบหน้าของพวกเขาซีดขาวจนดูน่ากลัวแต่ถึงแม้พวกเขาจะทุ่มสุดตัวแต่พวกเขาก็มิอาจทำอะไรชิงสุยได้เลยแม้แต่น้อยตอนนี้ชิงสุยได้เก็บหุบเขาก้าวเทวาของเขาและค่อยเดินอย่างช้าไปที่ชายชราที่อ่อนแรงทั้งสามคนถึงแม้สภาพของทั้งสามนั้นจะดูอ่อนแอเป็นอย่างมากแต่พวกเขานั้นก็ยังคงหายใจอยู่ข้าต้องขอโทษจริงๆที่ข้านั้นทำให้พวกเจ้าสิ้นหวังชิงสุยหันไปยิ้มและกล่าวออกมาราวเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในความเป็นจริงนี่เป็นลับที่เขานั้นได้คาดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วมันจึงทำให้เขานั้นไม่ค่อยดีใจและตื่นเต้นเสียเท่าไรชายชราค่อยๆลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆเขานั้นดูเปราะยางอย่างมากในเวลานี้แต่ถึงอย่างไรใบหน้าของเขายังคงเต็มไปด้วยความสงบนี้อยู่ก่อนที่จะยิ้มออกมาและกล่าวข้านั้นไม่เสียใจจริงๆเลยหากข้านั้นจะต้องตายลงในวันนี้เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ข้านั้นไม่ได้พบเจ้าผู้แข็งแกร่งเช่นเจ้านั้นเป็นดังดอกไม้ไฟที่งดงามและเป็นบุรุษที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งการตายด้วยน้ำมือของคนเช่นเจ้านับว่าเป็นเกียรติกับตัวข้ามากแล้วข้านั้นขอน้อมรับคำชมนี้ไว้ด้วยจิตวิญญาณของข้าเพราะข้านั้นเชื่อว่าสิ่งที่เจ้านั้นพูดออกมานั้นเป็นความจริงทั้งหมดและมันคือความจริงใจของเจ้าเอาล่ะเจ้ามีอะไรจะข้อหรือไม่หากมันไม่ยากเกินไปหรือไม่ผิดศีลธรรมข้าอาจยินดีช่วยเจ้าชิงสุยกล่าวออกมาตอนแรกชิงสุยคิดจะกำจัดพวกเขาทั้งหมดแต่หลังจากคิดอยู่พักใหญ่เขารู้สึกว่ามันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรพวกเขานั้นเป็นแค่สาวกของนิกายเท่านั้นอันที่จริงนี่ไม่ใช่เรื่องของพวกเขาด้วยซ้ำหากพวกเขาไม่ใช่คนของนิกายสารเขาราชันราชสีบางทีเขาอาจจะเป็นสหายที่ดีต่อกันได้เจ้าหนุ่มข้านั้นรู้ดีว่าตัวข้าในตอนนี้นั้นไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆแต่เมื่อในเจ้ากล่าวมาเช่นนี้ข้านั้นก็จะไม่เกรงใจอีกต่อไปเพราะหลังจากนี้ข้าคงไม่ชีวิตรอดต่อไปได้โปรดถอยกลับไปเถอะสันเขาราชันราชสีนั้นมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งอย่างมากแน่นอนเจ้าเองก็แข็งแกร่งเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรถ้าในวันนี้สิ่งที่เจ้าแสดงออกหากว่ามันคือพลังทั้งหมดของเจ้านั้นก็หมายความว่าเจ้านั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกลับสันเขาราชันราชสีนอกจากนี้ข้านั้นอยากให้ท่านนั้นปล่อยคนที่เหลือไปพวกเขานั้นแทบไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับเจ้ามาก่อนพวกเขานั้นเพียงแต่ทำตามคำสั่งของข้าเท่านั้นพวกเราทั้งสามจะจบชีวิตของพวกเราเพื่อแลกกับชีวิตของพวกเขาได้หรือไม่ชายชรามองไปที่ชิงสุยและกล่าวอย่างจริงจังคำพูดของเขาทำให้ทุกคนนั้นเต็มไปด้วยความเสียใจนั้นเจ้าช่วยตอบคำถามของข้าหน่อยได้หรือไม่ชิงสุยคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะถามออกมามันคืออะไรกันข้าจะบอกเจ้าทุกสิ่งตราเท่าที่ข้ารู้ไม่ว่าอะไรก็ตามตระกูลเป่ยถังนั้นเป็นตระกูลที่ทรงพลังอย่างมากแต่ถึงอย่างไรในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมากองกำลังของเขากลับอ่อนแอลงคนรุ่นใหม่ในตระกูลของพวกเขานั้นไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากับคนในอดีตแต่ถึงอย่างไรในตอนนี้พวกเขายังมีชายชราที่แข็งแกร่งคอยดูแลอยู่มันเป็นเรื่องยากที่เจ้าจะต่อกรกับชายชราคนนั้นข้านั้นเข้าใจดีแต่ถึงอย่างไรตระกูลเป่ยถังนั้นต้องถูกกำจัดพวกเขาทั้งหมดต้องตายนอกจากนี้เมื่อพวกเขาพังพินาศลงพวกเจ้าจะได้ปกครองสันเขาราชันราชสีเจ้าเข้าใจสิ่งที่ข้าพูดหรือไม่เจ้า
จะปล่อยพวกเราหรือเขานั้นมีชื่อว่าตู่เหยียนนานเขานั้นเป็นอาวุโสระดับสูงของสันเขาราชันราชสีเมื่อได้ยินสิ่งที่ชิงสุยพูดพวกเขานั้นแทบไปมาอยากเชื่อหูของตัวเองพวกเขาทั้งหมดทำได้แค่ขอบคุณและแสดงความเคารพชิงสุยชิงสุยยิ้มให้ชายชรามันเป็นการดีที่ปล่อยพวกเขาไปหากเขาสามารถยึดสันเขาราชันราชสีได้จริงๆกลุ่มคนเหล่าจะกลายเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งให้เขาได้ในอนาคตและเมื่อคิดถึงขุมกำลังของเขาชิงสุยสามารถคาดเดาได้ว่าพวกเขานั้นต้องไม่ใช่คนธรรมดาชายชราคนนี้จะต้องเป็นขุมกำลังที่สำคัญให้เขาได้และสายหายของเขาตอนนี้พวกท่านไปพักก่อนเถอะและข้าคาดการว่าตอนนี้ข่าวที่พวกท่านไม่สามารถหยุดข้าไว้ได้คงกระจายไปทั่วแล้วดังนั้นข้าคงจะอยู่ที่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้และมิอาจถอยหลังกลับได้เช่นกันการแสดงออกของชายชรานั้นเปลี่ยนไปพวกเขาทำได้แค่ยักให้ชิงสุยเท่านั้นในตอนนี้ชิงสุยได้ออกเดินทางอีกครั้งเขาเรียกทุกคนเข้าขึ้นมาบนสัตว์อสูรของเขาก่อนที่จะเดินทางไปทางทิศเหนือการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ชิงสุยสามารถรับถึงการมีอยู่ของผู้บ่มเพาะที่แข็งแกร่งดังนั้นเขาจะไม่ประมาทคนของสันเขาราชันราชสีอีกต่อไปแม้ว่าเขาเองจะแข็งแกร่งกว่าคนเหล่านี้แต่ก็เขาก็ได้รับบาดเจ็บกลับมาชิงสุยถือว่านี่คือบทเรียนที่สำคัญของเขาชิงสุยเจ้าอย่าฆ่าคนมากไปว่านี้ได้หรือไม่เป้าหมายของเรานั้นมีเพียงแค่ตระกูลเปิดถังเท่านั้นอีเย่เจียนเกอกล่าวออกมาขณะที่เธอยืนอยู่ข้างๆชิงสุยข้าเข้าใจแล้วข้าจะพยายามแต่เจ้าก็เห็นแล้วนี้ในวันนี้ข้านั้นก็ได้ปล่อยคนจำนวนมากไปเช่นกันชิงสุยหัวเราะออกมาในครั้งถัดไปเจ้าต้องระวังตัวให้มากนักครั้งหน้าเจ้าอาจไม่ใช่แค่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเช่นนี้เจียนเก้อกล่าวเจ้าเป็นห่วงข้าหรือใช่ข้าเป็นห่วงเจ้าเธอกล่าวอย่างจริงจังและมองไปทางชิงสุยชิงสุยเอื้อมมือออกไปและบีบลงที่ลายจมูกที่งดงามของเธอตอนนี้ชิงสุยรู้ราวกับว่าเขานั้นแทบจะลงบรรจงจูบลงไปที่จมูกที่งดงามของเธอเอาละข้ารู้แล้วว่าเจ้านั้นเป็นห่วงข้าแต่อย่าได้กังวลไปทุกอย่างต้องออกมาดีอย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าอย่าลืมสัญญาที่เจ้าเคยพูดกับข้าไว้แล้วกันชิงสุยค่อยๆหัวเราะออกมาสัญญาอะไรเจียนเก้องงงวยเล็กน้อยก่อนที่จะถามออกมาก็ในวันแต่งงานของเราเจ้าบอกเองว่าเจ้านั้นจะไม่ยอมอยู่ข้างล่างตัวข้าเจ้านั้นจะไม่ยอมถูกข้ามองค์จากด้านบนดังนั้นข้าจึงจะยอมให้เจ้าเป็นคนบังคับทิศทางในครั้งนี้ชิงสุยหัวเราะเบาๆข้างๆหูของเธอเจ้าคนเลวเจียนเก้อรีบผลักชิงสุยออกไปและวิ่งออกมาด้วยสีหน้าที่แดงดังเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้เย้ผู้หญิงคนอื่นๆหัวเราะออกมาเมื่อเห็นท่าทางของเจียนเก้อก่อนที่จะค่อยๆเดินไปหาเธอในตอนนี้พวกเขากำลังบินอยู่บนเทือกเขาขนาดใหญ่ในตอนนี้แทบไม่มีใครเลยที่รอลอบโจมพวกเขาหลังจากได้ยินข่าวที่ชิงสุยสามารถเอาชนะปราการสุดท้ายมาได้ในตอนนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถชิงสุยไว้ได้หลังจากบินมาสักพักชิงสุยสามารถมองเห็นชายชราประมาณ50คนที่สวมเสื้อคลุมลายราชสีเอาไว้พวกมันนั้นดูคล้ายชุดคลุมของตู่เหยียนหนานอย่างมากชิงสุยมาคาดเดาได้ว่าพวกเขาคืออาวุโสระดับสูงของนิกายสันเขาราชันราชสีและพวกเขาก็คือขุมอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดของสันเขาราชันราชสีในตอนนี้กลุ่มของชายชราไม่สามารถนิ่งเฉยได้ต่อไปหลังจากที่ปราการสุดท้ายได้ถูกทำลายลงมันทำให้พวกเขานั้นต้องแสดงตัวออกมาฮ่าฮ่าทุกคนคงมารอข้าเป็นเวลานานแล้วสินะเป็นเกียรติของข้าจริงๆที่มีคนออกมาต้อนรับถึงที่ตรงนี้ชิงสุยกล่าวทักทายอย่างสุภาพขณะที่เข้าตรงเข้าไปใกล้ๆเป็นเรื่องยากจริงๆที่ตู่
เย็นนานและคืออื่นๆไม่สามารถหยุดเจ้าเอาไว้ได้ชายชราที่ดูอ่อนเยาว์ที่สุดกล่าวออกมาให้ข้าเรียกเจ้าว่าอะไรดีชิงสุยถามด้วยรอยยิ้มชื่อนั้นเป็นเพียงแค่นามทำเท่านั้นอย่าได้ยึดติดกับมันมากไปแต่ถืออย่างไรคนอื่นๆก็เรียกข้าว่าอสูรร้ายแห่งตระกูลเป่ยถังชายชราหัวเราะออกมาเจ้ามาจากตระกูลเป่ยถังเสียงของชิงสุยเปลี่ยนไปเล็กน้อยฮ่าฮ่าใช่อย่างน้อยคนในที่นี่กว่าครึ่งก็เป็นคนของตระกูลเป่ยถังทำไมเจ้ากลัวหรือเป่ยถังโม่เรินกล่าวออกมานั้นหมายความพวกเจ้านั้นเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการทำลายตระกูลอีเย่ในครั้งนั้นสินะชิงสุยถามย่างใจเย็นทำไมเจ้าต้องเลืองน้ำลายอีกเจ้าจะคิดพูดไปถึงเมื่อไรกันเจ้ากับพวกเราไม่มีวันอยู่ร่วมโลกนี้กันได้อีกต่อไปนอกจากนี้เจ้ายังได้ฆ่านายน้อยของเราไปและได้สังหารคนของศาลเขาราชันราชสีไปจำนวนมากเจ้าคิดว่าพวกเราจะปล่อยเจ้าไปหรือชิงสุยไม่เคยคิดหวังอะไรกับพวกเขาแม้แต่การแสดงออกและการพูดจาของเขานั้นยังเต็มไปด้วยความพยองหลังจากที่เห็นท่าทางและรอยยิ้มของเขามันได้ทำลายความตั้งใจที่จะไม่สังหารผู้คนโดยไม่จำเป็นอีกต่อไปตอนนี้เขาพร้อมกลายเป็นปีศาจร้ายได้ทุกเวลาถูกต้องมาจบเรื่องทั้งหมดกันเถอะชิงสุยกล่าวเขาโบกมือและเรียกขุบเขาก้าวเทวาออกมาจากนั้นก็ตามได้เกราะอสูรสำแดงก่อนที่เขาจะเร่งปราณของเขาเข้าไปสู่จุดสูงสุดเข้ามาชิงสุยได้พุ่งเขาใส่พวกเขาอย่างรวดเร็วกระบี่ขนาดยักษ์ในมือของเขาได้ฟาดออกไปอย่างรุนแรงกระบี่หกสถานชายชราทั้ง50คนได้ตรงเข้าใส่เขาก่อนที่จะยกมือขึ้นป้องกันเกลียวคลื่นสีแดงได้ต้านรับเพลงกระบี่ของชิงสุยและภูเขาขนาดยักษ์ของชิงสุยโดยตรงแรงประทะได้ทำลายบริเวณรอบๆในระยะ100ลี้จนพินาศชิงสุยยิ้มออกมาตอนนี้เขารู้ดีว่าหากใช้แค่หุบเขาก้าวเทวาเขานั้นจะไม่มีทางชนะอย่างแน่นอนพลังรูปแบบวิหกศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางสวรรค์เนตรทองคำสะกดปราณแม้ว่าเนตรทองคำสะกดปราณนั้นจะอ่อนแอลงแต่มันก็ยังคงน่ากลัวอยู่ดีปราณจักรพรรดิหลังจากที่พวกเขาได้อ่อนแอลงชิงสุยได้บังคับหุบเขาก้าวเทวาและใช้ก้าวพสุธาเอราวันในการโจมตีแม้ว่าก้าวพสุธาเอราวันจะถูกจำกัดความแข็งแกร่งลงแต่มันก็ยังทรงประสิทธิภาพอยู่ดีหาฝนพิรุณโปรยอาวุธลับในมือของชิงสุยได้ถูกขว้างออกมาในทันทีทั้งหมดถูกใช้ออกมาในสีวิย่างก้าวก้าวเทวาระเบิดเพลิงแรกเริ่มลูกไฟสีเทาขนาดใหญ่พุ่งเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงชิงสุยเลือกใช้แผนนี้เมื่อทำลายแผนของอีกฝ่ายลงกลุ่มของพวกเขาได้กระจายตัวออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันรูปแบบของพวกเขานี้เป็นกลยุทธ์ที่ชิงสุยวางเอาไว้ย่างก้าวก้าวเทวาสวรรค์มังกรเปลวเพลิงขั้นแรกเริ่มเชือกตรึงอสูรแซ่เปลวเพลิงแรกเริ่มวิช่วงเวลาเพียงแค่สองลมหายใจพวกเขาได้ล้มตายลงไปกว่าครึ่งในตอนนี้ชิงสุยไม่ได้ไว้ไมตรีอีกต่อไปนั้นก็เพราะว่ากว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนของตระกูลเป่ยถังซึ่งเป็นศัตรูที่เขานั้นต้องจัดการคนส่วนใหญ่จะตายลงไปในการจู่โจมเพียงครั้งเดียวด้วยพลังวิญญาณที่ทรงพลังของชิงสุยแทบไม่มีใครต้านทานได้ถึงแม้ว่าพวกเขาแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ